ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุรศักดิ์สวัสดีครับก็เตาที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเวอร์ชั่น 6.0.1 นะครับที่มี .1 นะครับก็คือเป็นรุ่น Minor Change ของ 6.0 นะครับทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่า 6.0 น่ะผมเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็4เดือนละนะครับ4เดือนก็มีการปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับก็คือเป็นการปรับปรุงที่การเจาะรูนะครับการเจาะรูท่อนะครับแล้วก็เพิ่มความสูงของตัวเสื้อเตาขึ้นอีก3เซนติเมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นความสูงก็คืออีก 10% นะครับ 10% ของความสูงเดิมนะครับเพื่อเพิ่มความแรงนะครับเพิ่มความแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า 6.0 กับ 6.0.1 นะครับตัวท่อไฟผมเจาะแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น 6.0 เดิมนะครับก็คือมีรูใหญ่อยู่5แถวแล้วก็มีรูเล็กอยู่ข้างบนแถวหนึ่งนะครับก็คือจะไฟจะแรงนะครับไฟจะแรงเพราะเป็นรูใหญ่ทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับมาดูอันนี้ยังไม่ได้ม้วนนะครับอันนี้เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นยังไม่ได้ม้วนนะครับตัว 6.0.1 นะครับก็มีการปรับใหม่นะครับใช้รู3ขนาดนะครับเป็นรู3ขนาดนะครับจากเดิมเนี่ยใหญ่ทั้งหมด5แถวนะครับก็จะมาเหลือรูใหญ่เนี่ยรูใหญ่ใหญ่สุด2แถวนะครับแล้วก็ขนาดกลาง2แถวนะครับแล้วก็แถวบนสุดจะเป็นรูเล็กนะครับรูเล็กสุดนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือว่าความแรงนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นสามารถที่จะใช้ถ่านนะครับใช้ถ่านเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะแกรงเสริมนะครับไม่ต้องใช้ตะแกรงเสริมนะครับสามารถใช้ถ่านได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ถ่านที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นถ่านก้อนเล็กๆถ่านป่นนะครับเนี่ยนะครับถ่านป่นนะครับซึ่งถ้าเป็นถ่านก้อนใหญ่เนี่ยอากาศไหลเวียนได้ดีเนี่ยนะครับก็จะมีความแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าถ่านป่นเขาก็จะทำให้เตาทึบเนาะเตาทึบนิดนึงนะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือว่าเปลวไฟเนี่ยจะสั้นนะครับจะสั้นมากนะครับแล้วก็จะมีความประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมนะครับจะมีความประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงรูที่เจาะเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือหลักการทำงานของมันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับเตาชีวมวลแบบเดิมๆแล้วนะครับแบบที่เราเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปตามใน YouTube หรือว่าตามที่แต่ละรายแต่ละเจ้าผลิตกันหรือว่าในเวอร์ชั่นก่อนๆของผมเองนะครับก็จะไม่เหมือนแล้วนะครับโดยหลักการเดิมเนี่ยก็คือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับในสภาพอับอากาศให้คายแก๊สออกมานะครับแล้วก็แก๊สก็จะไหลออกทางรูด้านล่างแล้วก็มาออกรูด้านบนแล้วก็เกิดการเผาไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในเวอร์ชั่น 6.0 เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับจะเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ภายในท่อไฟทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ในลักษณะของอากาศเข้าแนวนอนนะครับจะเป็นการเผาไหม้ในลักษณะของอากาศเข้าแนวนอนนะครับถ้าหลักการนี้มันดีกว่าเดิมยังไงนะครับดีกว่าเดิมยังไงอันดับแรกเลยคือ1นะครับถ้าเราเอาแก๊สไหลเวียนออกมาด้านนอกท่อไฟนะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาตามผนังเสื้อเตาด้านนอกแล้วก็มาไหลกลับเข้าท่อไฟที่รูส่วนบนเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าแก๊สที่ออกมาเนี่ยเป็นแก๊สร้อนนะครับออกมาเนี่ยคือแก๊สร้อนอุณหภูมิเนี่ยไม่ต่ำกว่า200องศานะครับแล้วทันทีที่แก๊สพุ่งออกพุ่งกลับเข้าด้านในเนี่ยนะครับที่รูส่วนบนเนี่ยนะครับแก๊สก็คือจะลุกติดไฟทันทีนะครับนั่นก็แสดงว่ารูเล็กๆที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ2 3แถว3 4แถวเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของเป็นท่อพ่นไฟไปในตัวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการเผาไหม้เนี่ยนะครับจุดไหนที่ได้รับความร้อนสูงก็จะชำรุดเร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยนะครับในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยหรือว่าเตาชีวมวลทั่วไปเนี่ยท่อไฟจะมีอายุการใช้งานที่สั้นมากนะครับแต่เสื้อเตาเนี่ยจะยังดีอยู่ไม่เป็นไรนะครับก็คือเพราะว่าท่อไฟเนี่ยได้รับอุณหภูมิสูงมากนะครับท่อไฟจะร้อนจนแดงนะครับร้อนจนแดงนะครับแต่ว่าตัว
ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยเป็นการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับภายในท่อไฟทั้งหมดนะครับแก๊สจะไม่มีการไหลเวียนออกมาด้านนอกแล้วไหลกลับเข้าไปอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีนะครับ1วิธีนี้ดียังไงนะครับถ้าโดยหลักการเนี่ยถ้าการเผาไหม้ทั่วไปแบบนี้นะครับเปลวไฟก็จะพุ่งสูงนะครับแต่นะครับแต่เวอร์ชั่น 6.0.1 เนี่ยนะครับจะมีอากาศเข้าด้านข้างนะครับในทุกช่วงของความสูงของเสื้อเตาท่อไฟนะครับจะเป็นอากาศที่พุ่งเข้าด้านข้างพุ่งในแนวนอนนะครับพุ่งในแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะถึงทำให้เปลวไฟที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยเมื่อโดนอากาศตัดเข้าเนี่ยนะครับตัดเข้าหาเนี่ยนะครับก็เปลวไฟก็จะสั้นลงโดยอัตโนมัตินะครับแล้วนะครับในสภาพของตะแกรงที่ส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับพอเราเริ่มจุดปุ๊บตะแกรงด้านล่างจะตันนะครับอากาศจะไม่สามารถขึ้นจากใต้ตะแกรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงดันที่จะดันให้เปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นสูงเนี่ยก็จึงน้อยลงนะครับจึงน้อยลงนะครับแล้วดังลักษณะที่ผมเจาะรูไว้เนี่ยนะครับรูด้านล่างเป็นรูใหญ่รูด้านบนเป็นรูเล็กอย่างเงี้ยนะครับรูเล็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่อากาศเขาไหลเวียนไหลเข้ามาแล้วก็พุ่งออกมาเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเกิดแรงรีดเนาะเกิดแรงรีดนะครับอากาศก็จะพุ่งได้เร็วนะครับพุ่งได้เร็วและแรงขึ้นเพราะว่าอากาศที่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาพยายามหาทางออกนะครับเมื่อรูออกมันเล็กนะครับรูออกมันเล็กแต่เขาเข้ามาเยอะแล้วอ่ะเขาก็ต้องรีบระบายออกไปให้หมดนะครับระบายให้ได้มากที่สุดนะครับตามแรงธรรมชาติที่มีแรงดูดอยู่ภายในท่อนะครับเพราะโดยหลักการของอากาศก็คืออากาศเย็นจะไหลไปหาอากาศร้อนอากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นสูงแล้วก็ดึงอากาศเย็นด้านข้างเนี่ยเข้าอากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นสูงลอยตามไฟนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้านข้างก็ไหลเข้าไปหานะครับเขาเมื่อเจอรูเล็กเขาก็จะรีดแล้วก็พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางได้เร็วและแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงใกล้ๆรูเนี่ยนะครับเนี่ยตรงที่มีรูอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีอากาศพุ่งออกมานะครับแล้วก็ดันเปลวไฟเข้าหาจุดศูนย์กลางนะครับเปลวไฟที่อยู่รอบๆนอกเนี่ยรอบๆด้านนอกเนี่ยนะครับใกล้ลมเนี่ยก็สีก็จะใสๆนิดนึงส่วนตรงกลางเนี่ยสีก็จะออกแดงๆนิดนึงนะครับอย่างตัวเนี้ยผมทดลองเมื่อวานทอดเขาเรียกทอดไอ้ไข่ชะอมเนาะไข่ชะอมปรากฏว่าด้านข้างครับด้านข้างก็คือจะได้รับความร้อนน้อยกว่าตรงกลางก็คือตรงกลางก็จะออกแนวเพราะว่าใช้น้ำมันน้อยน้ำมันน้อยไข่มันติดกระทะก็คือว่าจะออกแนวที่แบบตรงกลางจะสุกก่อนรอบๆนอกเนี่ยจะไม่ค่อยสุกซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยดีมากนะครับจะเหมาะสำหรับการทอดที่มีน้ำมันลอยตัวขึ้นมานิดนึงหรือว่าหม้อต้มนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่มีปัญหาข้างหม้อไหม้ขอบกระทะไหม้นะครับถ้าเราใช้ไฟแบบว่าพอดีนะครับไม่แรงจนเกินไปนะครับใช้พอดีไม่แรงจนเกินไปเนี่ยปัญหานี้จะไม่มีนะครับแต่ถามว่าระบบเนี่ยมีข้อเสียไหมมีครับมีต้องบอกกันก่อนเลยว่าในเมื่อทำให้มันประหยัดเนี่ยทำให้มันสั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเติมถ่านเติมฟืนไปเนี่ยนะครับเวลาที่มันจะติดต่อเนื่องหรือให้ความร้อนต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับจะช้ากว่าปกติจะช้ากว่าเตาเชื้อมวลแบบเดิมที่พอเราโยนไปปุ๊บเนี่ยจะคายแก๊สทันทีแล้วก็ลุกติดไฟทันทีแบบเดิมจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่อันเนี้ยเขาจะค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปช้านิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยผมก็เตรียมการแก้ไว้ละวิธีแก้ก็คือว่านะครับเตาตัวเนี้ยนะเวลาใช้ไประยะนึงเนี่ยพอเริ่มใช้งานปุ๊บมันจะมีถ่านแดงสำรองอยู่นะครับเราควรนะครับเวลาเราเติมเนี่ยนะครับเราไม่ควรปล่อยให้จนยุบไปมากนะครับในเตาเนี่ยยุบไปประมาณสักครึ่งนึงก็เติมยุบไปครึ่งนึงก็เติมนะครับแบบนั้นนะครับแต่โดยหลักการนี้นะครับมันมีข้อเสียคือมันติดช้านะครับมันเวลาเติมเชื้อเพลิงแล้วมันติดช้าแต่ในข้อเสียก็มีข้อดีนะครับในข้อเสียก็มีข้อดีพอมันติดช้าเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเติมเนี่ยอย่างสมมติอันนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันยุบไปประมาณ1/3ละเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะครับถ้าเป็นเตาเชื้อมวนแบบเดิมเราเติมกลับไปจนเต็มไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าพอผมทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ใช้มาทุกวันนะครับแบบเดิมเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงกลับไปจนเต็มได้นะครับ
แต่ระบบนี้นะครับสามารถที่จะเติมเชื้อเพลิงกลับไปจนเต็มจนพูนได้เลยนะครับถามว่าถ้าอย่างนี้มันไม่ควันเหรอมันไม่ควันเหรอมันไม่เตาไม่อับเหรอไม่เป็นครับไม่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้เติมแบบอย่างรวดเร็วเนาะเราก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับพอเราเติมปุ๊บเติมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไฟเขาก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วเราก็ปิดประตูหลีปิดประตูลมหลีนะครับก็คือใช้หลักการนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เขายุบไปแล้วนะผมจะเติมละถามว่าหนูเนี่ยผมใส่ไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเดิมพอใส่ไปปุ๊บเขาจะคายควันแล้วก็ลุกติดไฟบึ๊บเลยแต่อันเนี้ยนะครับวางไปมันเฉยๆอ่ะมันเหมือนมันไม่อยากจะติดอ่ะนะครับเนี่ยวางไปเนี่ยมันเฉยๆเลยนะครับมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่อยากจะติดแต่เดี๋ยวรอดูสักพักครับใส่ไปอีกนะครับใส่ไปอีกนะครับไม่พอนะครับอันนี้เป็นเชื้อเพลิงขนาดที่ทำไว้สำหรับเป็นฟืนเติมนะครับก็คือว่าถ้ามีหม้ออยู่เนี่ยเขาสามารถสอดเข้าไปได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้วางหม้อเพราะต้องการให้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยผมใส่ไปแล้ว4แท่งใหญ่ๆนะครับเติมไปอีกนะครับบอกได้เลยว่าแบบนี้นะครับเตาชีวมวลทั่วไปเนี่ยจะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยไฟท่วมแน่นอนนะครับไฟท่วมแน่นอนแล้วหลีไม่ได้นะครับเอาไม่อยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรครับเอานี่อีกชิ้นนึงนะครับใส่ไปเลยนะครับจนกว่าจะยันตูดหม้อแหละนะครับตอนนี้เขาลุกมาแล้วทำท่าจะแรงนะครับแต่นี้ผมสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าใช้งานจริงๆน่ะเราก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราต้องการไฟเบาแต่เราไปใส่เชื้อเพลิงจนเต็มแล้วมันหลีเนี่ยมันก็คือจะเป็นการฝืนธรรมชาตินิดนึงนะครับเหมือนเราแบบขับรถมาเต็มที่อ่ะแล้วอยู่ๆเราก็เหยียบเบรกอย่างเงี้ยครับก็คนที่เคยขับรถก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าเนี่ยมันสามารถใส่ได้อย่างนี้เลยนะครับเต็มนะครับเนี่ยพูนเลยเนี่ยวางหม้อไม่ได้เลยนะครับต้องแบบถ้าจะวางหม้อต้องเอาออกนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราจะให้เบานะครับปิดประตูเลยปึ๊บนี่นะครับระบบนี้ต่างจากเดิมตรงไหนนะครับพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟค่อยๆลดลงนะครับอาจจะมีควันนิดหน่อยเพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงสูงขึ้นมาจากเตานะครับแต่ถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยไฟกำลังท่วมๆอยู่นะครับปิดไม่ได้นะครับพอปิดปุ๊บการคายแก๊สยังเกิดขึ้นอยู่อย่างเต็มที่แต่เราปิดอากาศก็อย่าลืมว่าแก๊สไฟเออร์ก็คือควันไฟนะครับเมื่อควันไฟไม่มีอากาศไปเผาไหม้นะครับไม่มีอากาศไปเผาไหม้เนี่ยนะครับเขาก็จะกลับกลายเป็นควันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในระบบเดิมเนี่ยถ้าเราใส่เชื้อเพลิงไปเต็มที่เนี่ยใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเราช่วงที่เราเติมใหม่ๆเนี่ยเราไปหลีเนี่ยเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าจะมีแต่ควันนะครับเผลอๆเนี่ยไฟจะดับแล้วมีแต่ควันนะครับแต่ระบบเนี้ยนะครับสามารถทำได้นะครับเห็นไหมว่าพอผมหลีไปมันก็เบาลงนะครับเชื้อเพลิงก็วางอยู่เนี่ยเป็นก้อนอยู่เนี่ยนะครับเบาลงโดยที่ไม่มีควันเกิดขึ้นเขาก็จะเกิดการเผาไหม้ช้าๆนะครับเพราะว่าระบบนี้มันไปทำยังไงถึงเป็นแบบนี้ได้นะครับพอผมปิดประตูปุ๊บนะครับผมบอกแล้วว่าระบบนี้เนี่ยเขาเผาไหม้สมบูรณ์ในห้องเผาไหม้โดยตรงนะครับไม่มีการแยกก๊าซออกมาเผาต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นพอเราปิดอากาศไปปุ๊บเขาจะหยุดผลิตแก๊สหรือว่าผลิตแก๊สน้อยลงทันทีนะครับมันจะไปเริ่มต้นที่ตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็พอถึงแม้ว่าจะยังมีแก๊สผลิตขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีอากาศเข้าไปในหน่อยไปเลี้ยงอากาศที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันเป็นอากาศใหม่แล้วไปเจอกับเชื้อเพลิงหรือเจอกับแก๊สเนี่ยที่ท่อไฟนะครับมันจึงทำให้ลุกติดไฟได้โดยที่ไม่มีควันนะครับแต่ถ้าเป็นระบบแก๊สไฟเออร์แบบเดิมเนี่ยนะครับอากาศที่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะไปผสมกับควันก่อนถูกไหมครับผสมกับควันที่บริเวณรอบท่อไฟด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออากาศในแบบเดิมเนี่ยออกไปที่ท่อไฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะลุกติดไฟหมดไปเลยนะครับลุกติดไฟหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีควันหลงอยู่ในท่อไฟควันส่วนนั้นก็จะไม่ได้รับอากาศเพราะว่าอากาศมันจะลุกตัวมันเองเนี่ยลุกติดตัวมันเองลุกติดกับแก๊สที่ผสมมาจากในรอบนอกเนี่ยไปหมดไปแล้วนะครับ
แต่ในระบบเนี้ยสามารถทำได้นะครับนะครับอันนี้ผมจะมันเยอะเกินนะผมออกมากก่อนนะครับอันนี้คือใส่ฟืนชิ้นเล็กๆนะครับก็ประมาณก็ไม่เล็กแล้วนะชิ้นนึงก็เนี่ยใหญ่อยู่ประมาณ200กรัมนะครับ5ชิ้นกิโลนะครับเนี่ยพอเราหลีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าเมื่อกี้ใส่ไปเนี่ยนะครับ6-7 ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราหลีไปได้อย่างเงี้ยนะครับประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงเนี่ยใช้ไปเถอะนะครับแต่ว่าเขาจะเบาลงเรื่อยๆนะเขาไม่ได้แบบนี้ตลอดนะครับเขาจะเบาลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่เขายังเผาไหม้รอบนอกไม่หมดเนี่ยการคายแก๊สจะเยอะเขาก็จะแรงนิดนึงแต่พอเขาก้อนเริ่มดำหมดแล้วเนี่ยนะครับดำหมดเนี่ยการคายแก๊สก็จะน้อยลงนะครับการคายแก๊สจะน้อยลงเขาก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะมากกับการใช้งานนะครับคือเราสามารถที่จะถ้าเราทำกับข้าวอยู่เนี่ยเราไม่ต้องมาคอยเติมเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องมาคอยเติมทีละชิ้นหมดแล้วก็เติมนะครับเราเติมไปเลยทีละ6-7ชิ้นแล้วให้ข้าวลุกไปสักแป๊บนึงแล้วก็หลีแล้วก็ใช้งานปกตินะครับแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดลมเข้าแล้วนะครับเปิดลมเข้าแป๊บนะครับประตูนี้ไม่มีบานล็อกนะครับเป็นประตูเลื่อนประตูบานปิดเปิดธรรมดานะครับก็คือเราปล่อยไว้ตรงไหนเขาก็คาอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวนอนนะเหมือนประตูเราอะประตูเราก็คือถ้าเราตั้งแบบว่าไม่โน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอะมันจะไม่เหมือนประตูตู้เย็นที่มันจะเปิดคาไม่ได้ถ้าเปิดก็คือต้องเปิดให้สุดถ้าเรามากลางๆมันจะปิดเองประตูตู้เย็นจะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนประตูห้องเราครับก็คือว่าเราไปเปิดตรงไหนเปิดคาตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับใช้เนี่ยเขี่ยเบาๆนะครับแค่ปลายนิ้วหรือว่าแค่ปลายเนี่ยเขี่ยเบาๆก็ออกแล้วนะครับเปิดขึ้นแล้วครับพอเราเปิดปุ๊บไฟก็จะพุ่งขึ้นมานะครับอากาศเข้านะครับอากาศเข้านะครับทีนี้ผมจะหลีอีกนะครับหลีวิธีหลีไฟเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่ว่าเราจะเบาไฟแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องการไฟไหนเนี่ยวิธีหลีที่ถูกต้องก็คือให้ปิดไปก่อนนะครับให้ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนแล้วก็รอจนเราได้ขนาดไฟที่ต้องการนะครับแล้วค่อยแง้มกลับมานิดนึงหรือว่าต้องการเบาไปเลยก็คือปิดหลีไปเลยตลอดการใช้งานแบบนี้นะครับเราจะมาแบบว่าเราต้องการครึ่งนึงแล้วเราปิดประตูไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันไม่หลีให้นะครับมันไม่หลีให้มันไม่ใช่แก๊สนะครับไม่ใช่แก๊สมันเป็นฟืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการของการหลีเตาฟืนก็คือถ้าเราต้องการหลีเนี่ยเราปิดไปก่อนปิดให้เขาเบาลงไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยถ้าต้องการแรงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ค่อยเปิดกลับคืนมานะครับแบบนั้นนะครับเห็นไหมพอเราหลีกลับไปเขาก็เบาอีกนะครับเนี่ยใส่ไปสักพักแล้วเขายังไหม้ผิวนอกไม่หมดเลยนะยังเป็นฟืนแบบว่าสีน้ำตาลอยู่เลยนะครับเนี่ยควันนะครับพอออกมาก็จะเป็นควันพอเข้าไปควันก็จะหายนะครับแล้วถามว่าฟืนเยอะแยะอย่างนี้มันทำไมไฟไม่พุ่งอ่ะมันจะพุ่งได้ไงเพราะมันมีลมเข้าด้านข้างแนวนอนนะครับลมพัดเข้าแนวนอนด้านข้างเนี่ยนะครับแถวละ16รูทั้งหมด5แถวก็เท่าไหร่50 6 5 30 80รูนะครับ80รูเจาะกันชั่วโมงกว่าแผ่นเนี่ยนะครับใช้เวลาเจาะชั่วโมงกว่านะครับบอกว่าถ้าคนเจาะใจไม่เย็นพอเนี่ยนะครับดอกสว่านพังหมดนะครับสแตนเลสมันเหนียวเจาะยากนะครับดอกไหม้กันเป็นแถวดอกไม้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เปลี่ยนดอกมาได้นะครับแต่ถ้าไปทำเนื้อตะเลดตรงนั้นไม่เนี่ยนะครับเลิกคุยเลยไม่ต้องเจาะเลยรูนั้นนะย้ายที่เจาะใหม่นะครับถ้าใครทำงานช่างจะรู้อยู่ถ้าไปปล่อยให้เนื้อตรงนั้นไม่แล้วนะครับไม่ต้องเจาะแล้วครับเจาะยังไงก็ไม่เข้าเอาสว่านมากี่ตัวก็เสียหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟืนนี้ออกนะครับฟืนชิ้นเล็กนี้ออกแล้วเดี๋ยวจะใส่ชิ้นใหญ่ให้ดูว่ามันใส่ได้ไหมนะครับผมเตรียมไว้ใหญ่แค่ไหนอ่ะนี่อันนี้มือผมนะครับปิด4นิ้วนะ4นิ้วอันนี้ไม่ได้เป็นไรนะครับเอาพันไว้เฉยๆกันเจ็บมือเวลาทำงาน
ะครับเนี่ย4นิ้วเต็มนะครับยาวก็ประมาณเกือบคืบนะครับชิ้นนี้หนักประมาณโลนึงนะครับผมเอานี่ออกก่อนนะครับตอนนี้เอาฟืนชิ้นเล็กเมื่อสักครู่นี้ออกหมดแล้วนะครับก็จะเหลือถ่านแดงเนี่ยค้างในเตาอยู่ประมาณครึ่งนึงเปิดลมก่อนลืมนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะใส่เชื้อเพลิงใหม่เนี่ยนะครับเราควรเปิดลมเต็มที่นะครับเปิดลมเต็มที่เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่ติดใช่ไหมครับเพราะว่ามันขาดลมขาดอากาศไปนะครับใส่ไปเลยครับเด้ใส่แล้วก็จัดหน่อยนึงให้เขานอนให้เขารับความร้อนด้านล่างเต็มที่นะครับเวลาแต่งเขานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะคุ้มค่ามากนะครับบอกแล้วว่าข้อเสียของเตารุ่นนี้ก็คือว่าเมื่อใส่เชื้อเพลิงใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะลุกติดช้านะครับยิ่งชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยก็รอพักนึงนะครับรอประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับนะครับพอหลังจากที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็คือฟืนท่อนนี้เขาก็จะได้รับความร้อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะคายแก๊สออกมาหรือว่าคายควันออกมานะครับเมื่อควันออกมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนที่เขาได้รับความร้อนก่อนก็คือด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สก็จะเกิดด้านใต้ก้อนด้านใต้ของก้อนเชื้อเพลิงนะครับพอเขาคายแก๊สออกมานะครับแก๊สก็เจอความร้อนแล้วก็เจอลมที่พุ่งเข้าไปนะครับก็คือ1เชื้อเพลิงอากาศและความร้อน3อย่างนี้มาเจอกันเขาก็ลุกติดเป็นไฟนะครับก็คืออันนี้คือหลักการทำงานของเตานะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราต้องการไฟเบาแล้วก็หลีต้องการไฟแรงเราก็เอาไว้อย่างเงี้ยครับอันนี้ช่วงแรกเขามีเปลือกไม้อยู่เขาก็จะลุกแก๊สจากเปลือกไม้มันจะเร็วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอแก๊สจากเปลือกไม้หมดจะเป็นแก๊สจากเนื้อไม้ก็จะช้าลงนิดนึงนะครับเขาก็จะเบาลงเองโดยตามธรรมชาติของฟืนนะครับเบาเองเบาลงเองตามธรรมชาตินะครับถ้าอย่างเป็นหม้อต้มเนี่ยเราก็ใส่ปุ๊บเราก็วางหม้อต้มทิ้งไว้พอหม้อเดือดปุ๊บเราก็ปิดหลีแล้วก็ไปไหนไปได้เลยนะครับกลับมาอีก2ชั่วโมงกลับมาก็คือสุกพอดีนะครับเปื่อยพอดีนะครับอ้าวไฟแรงไปหน่อยละเบาๆนะครับปิดลมนะครับสังเกตว่าพอผมปิดประตูลมไปปุ๊บนะครับปิดประตูลมเนี่ยวาล์วลมประตูลมแล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็บางทีก็เรียกไม่เหมือนกันก็ยังงงตัวเองอยู่นะครับเขาก็จะค่อยๆเบาลงนะครับเบาลงนะครับอันนี้คือเป็นฟืนที่เพิ่งใส่ไปใหม่ๆเนี่ยบางทีการคายแก๊สเขาจะไม่สม่ำเสมอเขาจะเห็นว่าบางด้านอย่างด้านเนี้ยจะคายแก๊สมากกว่าด้านนู้นคายแก๊สน้อยกว่าเหมือนอย่างเวลาเราเอาอะไรที่มันมีน้ำมีอะไรก็ไปเผาอ่ะแล้วก็ไปเผาว่ามันทองมันก็จะฉีดออกด้านนู้นทีด้านนี้ทีอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้พอเสมอแล้วเขาก็จะหลีละนะครับแต่ถามว่าเนี่ยหลีแบบเนี้ยมีควันไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าแก๊สที่ออกมามันจะเกิดด้านล่างเกิดด้านใต้ก้อนเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เขาก็ได้รับความร้อนแล้วก็ได้รับอากาศนะครับทีนี้เราก็เบาไปหน่อยเบาเกินไปนิดนึงเราก็เปิดอากาศเข้าหน่อยนะครับก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดไฟที่แรงแบบขนาดนี้นะครับเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เขาจะเบาลงเรื่อยๆแล้วก็พอเขาเบาลงเราก็เพิ่มอากาศพอเขาเบาลงเราก็เพิ่มอากาศเข้าไปนะครับ
ถ้าเป็นฟืนท่อนใหญ่ชิ้นเดียวเนี่ยครับฟืนท่อนใหญ่ชิ้นเดียวเนี่ยไฟค่อนข้างจะนิ่งนะครับค่อนข้างจะนิ่งนะครับเพราะว่าการเผาไหม้เขาจะสม่ำเสมอควบคุมง่ายนะครับก็คือเวลาผมใช้เตาผมก็จะเตรียมไว้มีทั้งท่อนใหญ่นะครับท่อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับสำหรับที่ต้องการไฟสม่ำเสมอระยะเวลานานนิดนึงก็จะใช้ท่อนใหญ่ใส่เข้าไปนะครับถ้าต้องการแบบว่าฉาบฉวยต้มน้ำกาเดียวพอหรือว่าต้องการเร่งเพื่อให้มีความแรงเป็นช่วงๆอย่างเช่นว่าเวลาผัดผักอย่างเงี้ยครับก็จะเอาชิ้นเล็กเนี่ยใช้ชิ้นเล็กเติมเข้าไปช่วยนะครับแล้วพอเราผัดผักเสร็จใช้เมนูที่ไฟปกติแล้วก็ใช้แต่ก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ในครัวเรือนเราสามารถที่จะยกหม้อออกยกกระทะออกแล้วก็เติมได้แล้วก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าก้อนแบบนี้มันเติมไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยกหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยออกได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมสาธิตช่วงแรกก็คือว่าหาฟืนชิ้นที่กำลังพอดีนะครับประมาณด้ามมีดนะครับอย่างเงี้ยก็ใส่ไปแล้วก็เขี่ยให้เขาเรียงตัวสวยๆเขาจะได้ใส่ได้แน่นๆเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปเยอะแล้วไฟมันจะโหมท่วมหม้อไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ เพราะว่าช่วงแรกได้สาธิตให้ดูแล้วว่าใส่จนเต็มจนพูนเนี่ยไฟก็เบาได้นะครับไฟก็เบาได้หลีได้นะครับไม่ต้องกลัวปัญหาว่าไฟจะท่วมหม้อนะครับถ้าใส่เต็มเนี่ยก็คืออยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่อนชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงเนี่ยได้แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับหม้อเล็กหม้อใหญ่นะครับก็จะสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวร้านค้าเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ได้แนะนำให้เอามาวางกับตัวเตาโดยตรงนะเพราะว่าเส้าเตาเนี่ยเขาระยะห่างเขาแค่30 เซนติเมตรนะครับตามสเปคเขาเนี่ยได้หม้อแค่เบอร์40 แล้วก็เป็นแบบในครัวเรือนนะครับแบบในครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราก็จะทำแบบมีความระมัดระวังมากกว่าเนาะเพราะว่าความสนใจเราอยู่ที่หม้ออาหารอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยบางทีเดี๋ยวลูกค้ามาสั่งมั่งคุยกับลูกค้ามั่งทำนู่นทำนี่หลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องตั้งมั่นคงนิดนึงนะครับก็แนะนำให้ทำที่วางนะครับทำที่วางหม้อต่างหากแล้วก็ใช้ตัวเตาเนี่ยสอดเข้าไปด้านใต้นะครับแล้วก็อาจจะยกให้สูงขึ้นนิดนึงก็ได้เพื่อที่จะใส่ฟืนได้ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับให้สูงเลยเส้านิดขึ้นมานิดนึงนะครับ นะครับตอนนี้หลีเตาอยู่นะครับหลีเตาอยู่เขาก็จะเบาๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งนะครับจะเร่งให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเมื่อเราเร่งขึ้นแล้วนะครับเขาแรงขึ้นไหมนะครับอันนี้ฟืนท่อนใหญ่นะครับเนี่ยให้ดูก่อนเลยเนี่ยท่อนใหญ่มากนะครับสังเกตดูว่าพอเปิดลมเข้าไปอะครับเปลวไฟจากที่เริ่มโยไปโยมานะครับก็จะมีการพุ่งแรงมากขึ้นนะครับพุ่งแรงมากขึ้นมีเปลวไฟมากขึ้นนะครับฟืนชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับอยู่ได้นานแน่นอนนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเนี่ยนี่ผ่านมา10กว่านาทีแล้วยังไม่ไปไหนเลยแค่เปลือกหมดไปนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเหมาะกับพวกเมนูต้มตุ๋นนะครับเมนูต้มตุ๋นที่ต้องการไฟเบาๆแล้วก็ใช้เวลานานๆ นะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการไฟให้แรงขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าชิ้นใหญ่เนี่ยการคายแก๊สเขาจะช้านะครับการคายแก๊สช้าไฟเขาไม่ค่อยแรงมากอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการไฟแรงเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ชิ้นเล็กเนี่ยเติมช่วยนะครับอันนี้ผมจะเป็นชิ้นที่คีบออกเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ติมเข้าไปเนี่ยฟืนนะครับฟืนมีควันอยู่ก็ใส่เข้าไปตามช่องว่างข้างๆนะครับให้เต็มนะครับครับบอกแล้วว่ารุ่นนี้นะครับสามารถใส่จนเต็มได้เลยนะครับเต็มจนพูนเนี่ยนะครับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะท่วมนะครับ เพราะเดี๋ยวถ้าแรงเกินเนี่ยแรงเกินเราก็หลีได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราใส่ฟืนจนเต็มเนี่ยนะครับใส่ไปเนี่ยนะครับเราเรียงๆไปเนี่ยตรงกลางเขาจะแน่นยิ่งตรงกลางแน่นยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาอากาศที่พุ่งควันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่คายแก๊สที่คายออกมาเนี่ยเขาจะคายด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างก็อยู่ใกล้อากาศมากขึ้นนะครับก็เกิดทำให้การเผาไหม้ดีขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เรียกว่าแรงแล้วแรงเกินแล้วเกินที่จะทำอาหารได้นะครับหม้อไหม้กระทะไหม้หมดแบบนี้ก็เบาไฟนะครับเบาไฟก็คือปิดไปก่อนเลยนะครับปิดประตูลมไปก่อนปุ๊บนะครับเนี่ยเต็มนี่นะครับในสภาพของไฟแรงเนี่ยอาจจะประมาณสัก40นาทีไฟแรงเต็มที่เนี่ยประมาณ40นาทีแต่ถ้าไฟเบาเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงใช้ไปเลยนะครับจะผัดจะทอดจะต้มจะอะไรก็ทำไปเลยครับ2ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยบางทีผมใช้เตาตัวนี้นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับใช้ทุกวันประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่า ใช้ฟืนแต่ได้ถ่านก็คือเสร็จแล้วพวกนี้เวลาเหลือเนี่ยเวลาใช้ไซเสร็จมันเหลือใช่ไหมเป็นถ่านใช่ไหมเราก็คีบถ่านพวกนี้ไปดับในกระป๋องดับในไหในโอ่งนะครับปิดฝาไว้แล้วเขาก็จะดับนะครับสังเกตเห็นว่าพอเบาไปปุ๊บปิดลมเนี่ยไฟก็จะเบาลงนะครับแต่อันนี้คือฟืนเต็มมากนะครับเต็มมากเนี่ยเขาก็เบาได้ประมาณนี้แหละนะครับเ พราะโดยการใช้งานจริงถ้าเราต้องการไฟเบาเนี่ยเราก็ไม่ควรใส่ฟืนเยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับโชว์ให้ดูว่าช่วงเบากับแรงมันต่างกันยังไงนะครับแต่ถ้าต้องการใช้ไฟเบาก็ไม่ควรเติมฟืนเยอะนั่นแหละครับแต่ถ้าอย่างเป็นกรณีของหม้อต้มตุ๋นเนี่ยเราสมมติว่าพอน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วฟืนยังเหลือเยอะอยู่เบาไปแล้วเนี่ยแต่ไฟก็ยังแรงอยู่แรงเกินกว่าที่เราต้องการจะทำยังไงนะครับก็ โดยหลักการใช้เตาฟืนเตาถ่านทั่วไปก็คือเราจะมีขี้เถ้าอยู่ใช่ไหมครับเอาขี้เถ้าโรยกบนิดนึงก็ใช้ได้ละนะครับเขาก็จะทำงานเหมือนเตาเผาถ่านนะครับเหมือนเตาเผาถ่านก็คือให้ความร้อนขึ้นมาเรื่อยๆทีละหน่อย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 นะครับจนกว่าฟืนจะไหม้หมดเป็นขี้เถ้าหมดนะครับก็จะได้นานมากขึ้นนะครับก็คือใช้ขี้เถ้าเนี่ยช่วยกบนะครับช่วยกบนะครับ ซึ่งเป็นวิธีการใช้หลีหรือว่าเบาเตาฟืนเตาถ่านที่เรียกว่าคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขารู้กันรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าทำกันยังไงเพราะเขาใช้กันประจำเนาะเขาใช้กันเป็นประจำแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ปกติเคยเจอแต่เตาแก๊สเตาไฟฟ้าอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับก็แนะนำให้นะครับ นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเตาเวอร์ชั่นก่อนๆ นะครับกับเวอร์ชั่น 6.0.1 นะครับบอกได้เลยว่าต่อให้เราอยากจะให้ไฟมันสูงเนี่ยมันก็ไม่สูงให้หรอกครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเต็มที่ตอนใส่ฟืนใหม่ๆก็มากกว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าก็คือต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะครับ
พราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้คือใช้หลักการอากาศเข้าด้านข้างอากาศเข้าแนวนอนนะครับเข้าแนวนอนนะครับแล้วก็เราต้องทำให้รูตะแกรงเนี่ยตันก่อนก็คือว่าเราก็จุดไปแล้วก็ให้เขาเป็นฐานกองอยู่ก้นเตานะครับปิดรูตะแกรงด้านล่างแล้วก็ทีนี้ก็เติมเชื้อเพลิงใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะได้ไฟแบบที่เห็นนะครับนะครับตอนนี้คือเราหลีมาสักพักเขาก็ได้สภาพนี้แต่นี้ถ้าเราต้องการแรงกลับไปเหมือนเดิมนะครับต้องการไฟแรงก็เปิดลมเข้านะครับก็เปิดประตูลมให้สุดเลยนะครับเปิดให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวพอมีอากาศเข้าไปเพิ่มไฟก็จะค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับตอนนี้ลูกค้าที่ผมส่งของตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะได้เป็นรุ่นนี้เวอร์ชันนี้ทั้งหมดนะครับที่ค้างอยู่ตอนนี้ประมาณ10กว่าตัวเนี่ยนะครับ นะครับตอนนี้ก็คือไฟเริ่มแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้พุ่งขึ้นสูงแต่สังเกตได้ว่าก็คือเปลวไฟจะพุ่งแรงขึ้นแล้วก็มีความเต็มมากขึ้นนะครับเปลวไฟมากขึ้นเต็มมากขึ้น ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวจะจบการสาธิตเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกจะเจ็บคอมากอ๋ออันนี้พิสักจุดได้ทั้งบนทั้งล่างครับ จะจุดแบบไหนก็ได้ใส่ให้เต็มแล้วจุดบนก็ได้ครับหรือว่าจะจุดล่างแล้วค่อยเติมให้เต็มก็ได้ครับจุดได้ทั้งสองแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอันนี้ผมจะให้ดูก้อนใหญ่ที่ใส่ไว้มันก็ประมาณ20นาทีแล้วเนาะเนี่ยเขายังอยู่ในสภาพนี้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเขาจะกลายเป็นถ่านแล้วเราก็เก็บเอาไว้ใช้วันหลังใช้มื้อต่อไปนะครับใช้มื้อต่อไปวิธีดับถ่านดับถ่านดับฟืนพวกนี้ครับก็คือว่าเราหากระป๋องครับหากระป๋องหรือว่าหาปี๊บหาถังก็ได้เอามาใส่แล้วก็หาอะไรปิดให้สนิทนะครับไม่เขาไม่เขาโดนอากาศเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองนะครับคนสมัยก่อนเขาก็จะใส่โอ่งปากกว้างหรือว่าใส่ไหเล็กๆครับไหที่มันมีปากกว้างนิดนึงใส่ลงไปแล้วก็ปิด อันนี้ผมใช้กระป๋องสีแล้วก็เอากระเบื้องปูพื้นเนี่ยวางปิดฝากระป๋องไว้แค่นั้นนะครับใช้เตาฟืนมีถ่านได้เก็บทุกวันนะครับครับสวัสดีครับขอหยุดการถ่ายทอดสดเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยววันมะรืนนี้ไปกรุงเทพอยู่กรุงเทพ 2-3 วัน